ื่อนจะดีเพื่อนจะเลวเพื่อนจะชั่วเราต้องเก็บไว้ในใจไม่ควรออกมาตีแผ่ไม่ว่าคุณต้นอ้อจะเลวหรือไม่เลวเราก็ต้องเก็บความลับนั้นไว้ในฐานะที่เป็นเพื่อนเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรนายอนันชัยค่ะตอบแล้วนะคะหลังจากที่โดนแซะค่ะว่าสอนให้ปกปิดความชั่วเพื่อนนะคะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนลั่นถึงทนายบางคนค่ะว่าอย่าปากดีด้อยค่าพระไตรปิฎกอย่าเพิ่งหลงระเริงดีอกดีใจรอกระบวนการของกฎหมายอีกนิดเผยเรื่องของคุณต้นอ้อเนี่ยแค่ให้กำลังใจในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรที่ร่วมงานกันไม่ได้ไปการันตีหรือบอกว่าคุณต้นอ้อถูกหรือว่าผิดให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าแปลกใจนะคะว่าคนที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณต้นอ้อเนี่ยทำไมถึงร้อนรนกระเสือกกระสนนะคะที่จะทำลายล้างให้ย่อยยับกับมือของตัวเองทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยทำไมถึงช่วยกันปิดไม่ออกมาแฉเพื่อนที่กลายเป็นศัตรูน่าสะพึงกลัวจนยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบเพราะว่าเพื่อนย่อมไว้ใจแล้วก็เชื่อใจต่อเพื่อนมากที่สุดหลายคนก็เลยขอมีหมาแมวเป็นเพื่อนดีกว่าสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีดราม่าเฉาของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะที่ถูกเพื่อนรักนะคะอย่างคุณปุกกี้ค่ะหรือว่านายแม่ปุกกี้นะคะอดีตประธานที่ปรึกษามูลนิธิเป็นหนึ่งค่ะออกมาแฉยับนะคะเรื่องซื้อขายวุฒิปลอมนะคะแล้วก็ตำแหน่งงานทางการเมืองค่ะจนเรื่องนี้นะคะถูกตีแผ่ออกเป็นวงกว้างค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศเลยทีเดียวซึ่งทางด้านของทนายธรรมราชค่ะทนายความทางฝั่งเชื่อมจิตนะคะที่ทางคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นคู่พิพาทแล้วก็มีปัญหาฟ้องร้องกันอยู่นะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแซะแรงตั้งแต่นั้นมานะคะแถมยังมีการผสมโรงช่วยแฉเพิ่มอีกในบางครั้งนะคะซึ่งทนายธรรมราชค่ะเคยพูดเอาไว้ชัดนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าทางบาทาเต็มๆนะคะคล้ายกับว่ารอเวลาเอาคืนอยู่แล้วขณะที่เรื่องราวดราม่าเดือดของคุณต้นอ้อค่ะที่กำลังเป็นกระแสนั้นในสังคมก็มองเป็น2ด้านนะคะทั้งในเรื่องของที่คุณต้นอ้อถูกแฉค่ะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงค่ะคือสิ่งที่ทำให้ผิดหวังมากนะคะเนื่องจากเธอค่ะเป็นจิตอาสาที่ออกหน้าช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็ทวงคืนความยุติธรรมให้เหยื่อด้วยขั้นตอนทางกฎหมายแต่ว่าพอมาวันนี้นะคะกลับถูกแฉค่ะว่าเบื้องหลังเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายเสียเองและอีกประเด็นนึงค่ะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักไม่แพ้กันนะคะก็คือเรื่องความสัมพันธ์กันเป็นเพื่อนกันนะคะแน่นอนว่าทางด้านของคุณปุกกี้ก็โดนกระแสไปไม่น้อยและถึงแม้ว่าเธอค่ะจะออกมาบอกนะคะว่าเหตุผลที่ออกมาแฉเนี่ยเพราะว่าเธอโดนทำร้ายก่อนนะคะจนทนไม่ไหวและเรื่องที่คุณต้นอ้อทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันเป็นปัญหาระดับชาตินะคะแต่ว่าคนเนี่ยก็ยังด่าอยู่ดีนะคะว่าสิ่งที่เธอทำนั้นมันเหมือนการหักหลังเพื่อนชัดๆค่ะและต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาทนายอนันชัยนะคะได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องคุณต้นอ้อค่ะโดยได้แจ้งชัดนะคะว่าไม่ได้เป็นทนายความให้ทางฝั่งของคุณต้นอ้อในคดีที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดแต่ก็มีการพูดคุยนะคะก็ปรึกษากันบ้างในฐานะมิตรสหายเท่านั้นส่วนเรื่องเกี่ยวกับลัทธิเชื่อมจิตนะคะคุณต้นอ้อเป็นคนทำมาก่อนก็เลยชวนเขาให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มอเวนเจอร์เพื่อให้ทำในสิ่งที่ขาดหายไปให้มันสมบูรณ์โดยเฉพาะในเรื่องของที่ดินที่เชื่อมจิตสอนธรรมะและคุณต้นอ้อพบว่าได้มีการเรียรายเงินและไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมในส่วนของเรื่องนี้ยังคงเดินหน้าร่วมกันต่อไปไม่เพียงเท่านั้นค่ะทนายอนันชัยนะคะก็ยังได้พูดถึงเรื่องที่คุณต้นอ้อโดนเพื่อนรักเนี่ยแฉด้วยนะคะทนายอนันชัยนะคะได้บอกกับคุณต้นอ้อว่าก็ไปแก้ไขส่วนนั้นอะไรที่เราทำผิดเนี่ยเราก็ต้องออกมาขอโทษสังคมแล้วเราก็เดินหน้าใหม่ต้นอ้อจะต้องเดินต่อไปทำเพื่อสังคมต่อไปสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วการก่อตั้งมูลนิธิมันไม่ใช่เรื่องง่ายให้สังคมมองด้วยว่าเขาทำความดีเพื่อสังคมที่เขาเข้าไปช่วยเหลือเด็กและสตรีโดยเฉพาะเวลานี้เขากำลังช่วยพระพุทธศาสนาตนก็อยากจะให้กำลังใจว่าให้สู้ต่อไปอย่าถอยแต่ว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเขาก็ต้องแก้ไขด้วยสติและปัญญาส่วนเรื่องที่คุณต้นอ้อโดนเพื่อนรักออกมาแฉส่วนตัวมองว่าคำว่าเพื่อนสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าคนที่ออกมาเปิดเผยไม่ใช่เพื่อนตนไม่สนใจหรอกแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพื่อนออกมาเปิดเผยถ้าเป็นตนไม่ทำนะคะเพราะว่าถือว่าเพื่อนเป็นมิตรสหายที่เราไว้วางใจเพื่อนจะดีเพื่อนจะเลวเพื่อนจะชั่วเราก็ต้องเก็บไว้ในใจไม่ควรที่จะเอาออกมาตีแผ่เพราะว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ต้องปรึกษากันเวลาที่เพื่อนเดือดร้อนหรือว่าลำบากถ้าเราเป็นเพื่อนกันถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราก็ควรที่จะต้องรักษาความลับของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนจะเลวหรือว่าไม่เลวพร้อมกับได้ให้ข้อคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการคบหาเพื่อนฝากเอาไว้ค่ะมิตรมีอยู่3อย่างนะคะก็คือบาปมิตรที่คบไม่ได้มิตรที่หักหลังคนอื่นนะคะส่วนกัลยาณมิตรค่ะคือมิตรที่พึ่งพาอาศัยกันนะคะส่วนพันธ
มิตรนะคะก็คือมิตรที่เฮฮาปาร์ตี้นี่ก็คบไม่ได้เหมือนกันเราควรจะคบมิตรแบบไหนตนได้บอกตนออไปว่าให้เลือกเอาเองซึ่งต่อมาทางด้านของคุณปุกกี้นะคะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวค่ะส่วนกลับทันทีนะคะด้วยการโพสต์ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมาดีค่ะคำถามรักเพื่อนต้องปกปิดความผิดเพื่อนหรอคะรักเพื่อนต้องร่วมกระทำผิดใช่ไหมรักเพื่อนต้องร่วมกันหลอกลวงคนอื่นหรอคะซวยสิคะการทุจริตอะไรก็ตามผิดหมดไม่มีผิดมากผิดน้อยผิดก็คือผิดรักเพื่อนต้องปกปิดแล้วก็ให้กระทำผิดต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเตือนร้อยรอบก็ไม่ฟังซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของทนายธรรมราชนะคะที่รอจังหวะขยี้อยู่แล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวผสมโรงกับเขาด้วยนะคะโดยได้โพสต์นะคะว่าทนายอนันชัยสอนว่ากัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ช่วยปกปิดความชั่วให้เราได้อื้อหือฉ่ำสุดๆและยังคอมเมนต์อีกนะคะเป็นการแนบภาพข่าวของทนายอนันชัยค่ะขณะที่กำลังพูดว่าเพื่อนจะดีจะเลวเก็บไว้ในใจนะคะพร้อมกับตั้งคำถามว่าอื้อหือมันใช่เหรอเอามาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนหรือครับซึ่งจากโพสต์นี้ของทนายธรรมราชเองนะคะก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าเขาเนี่ยหมายถึงเพื่อนที่ดีควรจะเตือนกันให้คุยกันหลังบ้านไม่ควรเอาออกมาประจานโง่ไม่พักเลยทนวยนี่ทนวยคงไม่มีเพื่อนดีๆอ่ะดิโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้เองนะคะล่าสุดค่ะทนายอนันชัยนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะที่แม้ว่าในโพสต์นะคะจะไม่ได้มีการเอ่ยชื่อถึงใครใดๆเลยแต่หลายคนที่ได้อ่านจั่วหัวนะคะก็คงจะทราบทันทีนะคะว่าหมายถึงใครซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นเพื่อนที่ดีนะคะที่ถูกแสข่าวว่าต้องช่วยปกปิดความผิดของเพื่อนหรือไม่โดยทนายอนันชัยค่ะได้โพสต์เรื่องนี้เอาไว้แบบยาวเหยียดนะคะระบุเอาไว้ว่าเพื่อนดีในพระสูตรมีทนายท่านหนึ่งอยากทราบว่าการปกปิดความลับของเพื่อนมาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนหรือครับสืบเนื่องจากที่ผมโพสต์แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวให้กำลังใจคุณต้นอ้อในฐานะกัลยาณมิตรที่ร่วมงานใหญ่ปราบมารในพระพุทธศาสนาปรากฏว่ามีหลายท่านที่ออกมาแสดงอาการร้อนรนเดือดเนื้อร้อนใจปรากฏว่ามีหลายท่านที่ออกมาแสดงอาการร้อนรนเดือดเนื้อร้อนใจกับวาทกรรมของผมหาว่าผมพูดผิดประหนึ่งแมวถูกน้ำร้อนลวกหรือว่าคนที่เดินเท้าเปล่าย่ำไปบนกระทะทองแดงก็มีป่านอะไรจะขนาดนั้นก่อนที่จะพูดย้ำนะคะว่าการไปให้กำลังใจในฐานะของคนที่รู้จักแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ได้ร่วมงานปกป้องพระพุทธศาสนาที่ถูกพวกบิดเบือนคำสอนแสวงหาผลประโยชน์และทำลายพระสัทธรรมผมไม่ได้ไปการันตีหรือบอกว่าคุณต้นอ้อถูกหรือว่าผิดให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ที่แปลกใจเลยก็คือว่าคนที่เป็นพรรคพวกเป็นเพื่อนสนิทเป็นมิตรสหายกับคุณต้นอ้อมานานนมเนี่ยทำไมถึงร้อนรนกระเสือกกระสนกระเฮี้ยนกระหือจะทำลายล้างให้ย่อยยับกับมือแล้วก็เร่งรีบปิดจ็อบปิดเกมอย่างเมามันถ้าไม่บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนผมเชื่อว่าประชาชนคงจะจินตนาภาพจินตนาการไม่ออกหรอกครับว่าพวกคุณโกรธแค้นอะไรกันนักหนาเมื่อก่อนเนี่ยทำไมช่วยกันปกปิดไม่ออกมาแฉอยู่ๆเกิดอะไรขึ้นถึงต้องออกมาแฉเพื่อสังคมหรือว่าเพิ่งตื่นผมไม่รู้ลึกตื้นหนาบางหรอกครับว่าใครทำดีทำชั่วมาก่อนเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนนอกจึงไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าพวกคุณคบกันมายังไงเสพสุขร่วมกันกินนอนฉันเพื่อนยังไงหรือว่าคดโกงหักหลังอะไรกันมาเพราะว่าผมหรือว่าประชาชนไม่ได้รู้จักกับคุณต้นอ้อหรือว่าพวกคุณมาก่อนก็เพิ่งจะมารู้จักตอนที่มาทำงานช่วยศาสนานี่แหละครับเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันดังนั้นพวกคุณนั่นแหละที่จะรู้ดีที่สุดว่าพวกคุณทำอะไรร่วมกันไว้ทั้งที่เป็นกุศลแล้วก็อกุศลแต่ว่าสิ่งที่สาธารณชนกำลังจับตามองก็คือว่าเพื่อนในความหมายพจนานุกรมที่แปลว่า1ผู้รักใคร่ชอบพอกันผู้คุ้นเคยกันดี2ผู้หรือสิ่งที่อยู่ด้วยกันเพื่อให้คลายเหงาหรือว่าอุ่นใจคำนี้กำลังเป็นที่กังวลของสาธารณะว่าเราควรจะไว้ใจเพื่อนได้แค่ไหนหรือว่าเพื่อนที่กลายเป็นศัตรูเนี่ยช่างน่าสะพรึงกลัวจนยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบถึงความน่ากลัวของศัตรูที่มาในรูปแบบมิตรน่ากลัวนะครับสาธารณชนเริ่มกังวลกับเพื่อนที่กำลังคบหากันอยู่ว่าต่อไปเนี่ยจะกลับกลายมาเป็นศัตรูตัวฉกาจเมื่อไหร่และจะต้านทานศัตรูที่เคยเป็นเพื่อนกันมาอย่างไรเพราะว่าเพื่อนย่อมไว้ใจและเชื่อใจต่อเพื่อนมากที่สุดใช่หรือไม่ครับหลายๆคนก็กำลังเปลี่ยนทัศนะในการคบมนุษย์เป็นเพื่อนโดยปรับเปลี่ยนมีแมวมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่าเพราะคิดว่าแมวและหมาเป็นสัตว์เดรัจฉานคงไม่ใจร้ายอำมหิตเหมือนเพื่อนที่มาในรูปแบบของมนุษย์บางคนหรือไม่เอาล่ะทีนี้มาดูกันว่าสิ่งที่ผมเคยพูดในทำนองที่ว่าเพื่อนต้องรักษาความลับของเพื่อนนั้นมันผิดหรือว่าถูกอย่างไรไม่ผิดหรอกครับมันถูกต้องที่สุดแต่ว่าอย่าบิดเบือนคำนี้ว่าเป็นการช่วยเพื่อนปกปิดนะผมจะเล่าให้ฟังคนโบราณเขาถือไฟในมือไม่ให้ออกไฟนอกอย่านำเข้าอย่าชักน้ำเข้าลึกอย่าชักศึกเข้าบ้านความในอย่าออกความนอกอย่านำเข้าในความเป็นเพื่อนผู้คุณรู้ตื้นลึกหนาบางความดีความชั่วของกันและกันคุณไว้ใจเพื่อนเพื่อนไว้ใจคุณเพราะว่าคุณเป็นเพื่อนกันไงครับดังนั้นตอนที่พวกคุณดีกันไม่ขัดประโยชน์ไม่อิจฉาริษยากันก็หวานชื่นคืนสุขพอแตกคอกันก็ทำลายล้างกันและกันโดยอาศัยความลับที่พวกคุณรู้มาจากการเป็นเพื่อนในสมัยที่เป็นกัลยาณมิตรนั่นแหละอันนี้คนโบราณเขาถือนะครับคนเราเนี่ยมีทั้งดีแล้วก็เลวเพราะว่าต่างเป็นปุถุชนแต่สิ่งที่มนุษย์ต้องมีคือคุณธรรมขาดสิ่งนี้ไปก็ไม่ต่างจากสัตว์บางชนิดแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหากเพื่อนชั่วและทำเลวนั้นจะไม่จัดการนะครับเราต้องจัดการครับแต่ว่าไม่ใช่ด้วยน้ำมือแล้วก็ปากของเราเพราะว่าความเป็นเพื่อนในอดีตยังไงล่ะครับพวกคุณทำได้คือตักเตือนเพื่อนให้ลดละเลิกทำชั่วด้วยกัลยา
าณวาจาฉันมิตรหากไม่ฟังก็ถอยห่างออกมาปล่อยให้กฎของสังคมกฎของกฎหมายและกฎแห่งกรรมได้ทำงานของมันแต่ว่ามิใช่ด้วยมือของเพื่อนเพราะว่าคนเราต้องมีคุณธรรมต่ออดีตเพื่อนเลิกคบกันไปเลยไม่คบคนพาลผมถึงย้ำว่าเลิกคบกันไปเลยไม่คบคนพาลคนชั่วผมถึงย้ำว่าถูกหรือว่าผิดเนี่ยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมชัดเจนนะครับทีนี้มาดูกันว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้ไว้อย่างไรพระไตรปิฎกเล่มที่11ภาษาบาลีอักษรไทยพระสุตตันตปิฎกเล่มที่3ทีฆานิกายปาติกวรรคสิงคาลกสูตรว่าด้วยสิงคาลกมานพพระองค์แสดงไว้ชัดเจนถึงมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะตามที่ปรากฏอย่างนี้ว่าขหบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการคือ1บอกความลับแก่เพื่อน2ปิดความลับของเพื่อน3ไม่ละทิ้งในยามอันตราย4แม้ชีวิตอาจจะสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้ขหบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบเอาไว้ว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการนี้แลทั้งนี้หากเพื่อนทำผิดทำชั่วทำเลวพระองค์ตัดเอาไว้ว่าให้ตักเตือนในฐานะมิตรแนะนำประโยชน์ขหบดีบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบไว้ว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการคือ1ห้ามมิให้คนทำชั่ว2แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี3ให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง4บอกทางสวรรค์ให้ทั้งนี้หากเตือนก็แล้วแนะนำก็แล้วก็คงต้องทางใครทางมันปล่อยให้ประชาชนสังคมและกฎหมายจัดการชัดเจนนะครับส่วนทนายบางคนที่อยากรู้ให้ศึกษาเอาไว้อย่าปากดีด้อยค่าพระไตรปิฎกการที่คุณหยิบเรื่องราวต่างๆมาแล้วก็ตั้งคำถามว่ามีในพระไตรปิฎกหรือไม่เป็นการดึงพระไตรปิฎกที่เสมือนบ้านของพระพุทธเจ้าลงมาพูดเล่นระวังนะครับคงอีกไม่นานจะรับผลกรรมที่เป็นแนวร่วมสร้างสัตว์ธรรมปฏิรูปกล่าวตู่พุทธพจน์กฎหมายบังคับได้จริงและกฎแห่งกรรมก็มีจริงพวกคุณอย่าประมาทไปฝากให้คิดฝากให้สติสังคมต้องมีกฎเกณฑ์ทุกคนอยู่ใต้กฎหมายและหลักสิทธิเสรีภาพตราบเท่าที่ไม่ไปกระทบคนอื่นและประโยชน์สาธารณะพวกคุณจะทำอะไรทำไปแต่อย่าด้อยค่าคนอื่นและอย่าประมาทประชาชนที่เขาจับตาดูพฤติกรรมของพวกคุณอยู่ใครทำผิดทำชั่วทำเลวก็ว่ากันไปตามกระบวนการปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำงานแต่ว่าคนเราควรจะมีคุณธรรมแล้วก็มีความเป็นมนุษย์อย่าละทิ้งและหลงลืมความเป็นคนมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเป็นองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาและกำจัดหมู่มารที่จ้องทำลายพุทธเถรวาทมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเป็นองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาและกำจัดหมู่มารที่จ้องทำลายพุทธเถรวาทซึ่งเป็น1ใน3สถาบันของชาติใครก็ตามที่มุ่งทำลายทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่าเพิ่งหลงระเริงดีอกดีใจรอกระบวนการของกฎหมายอีกนิดคงไม่ช้าเกินรอไม่ต้องใจร้อนชาวลัทธิพิสดารได้ครบทุกคนครับมูลนิธิทนายกองทัพธรรมไม่ทำลายพุทธศาสนาลงชื่อทนายอนันชัยไชยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมท่านผู้ชมคะก็เรียกได้ว่าเป็นการตอบกลับนะคะที่คนตั้งคำถามนี้ต้องมีหน้าชากันบ้างแหละค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าก็ทำให้หลายๆคนค่ะได้ข้อคิดไปไม่น้อยเช่นกันอย่างไรก็ตามค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคุณต้นอ้อนะคะยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรที่ลงดีเทลเพิ่มเติมค่ะนอกจากออกมาโพสต์นะคะว่าเรื่องความผิดของอ้อรอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอยู่ไม่ใช่ว่าเงียบแต่ว่ายังพูดไม่ได้ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ